ผมก็อยู่ตลาดคุณาวันนะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้นั่งหลบฝนนะครับเหมือนบรรยากาศนะครับพ่อค้าแม่ค้ากำลังตั้งร้านนะผมมาก็ประมาณ3โมงครึ่งแล้วนะครับยังกระหล่องกระแหลงก็คือแม่ค้าอาจจะกลัวฝนนะครับนี่นะครับเบอร์โทรก็ให้ติดต่อตรงนี้เลยนะครับนะสำหรับท่านที่อยากได้สวิตชิ่งโมนะครับประมาณ4โมงนะครับก็รู้สึกว่าเริ่มจะคึกคักแล้วนะครับฝนคงไม่ตกแล้วล่ะตอนแรกก็เหมือนอึมครึมนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โล่งขึ้นมาแล้วดูของกันต่อไปนะครับเดินตลาดของเก่าก็ต้องเดินให้ทั่วๆนะครับอันนี้ผมเดินแค่บางส่วนนะยังไม่ได้ไปถึงครึ่งเลยนะตลาดนี้ใหญ่มากนะตลาดใหญ่จริงอะไรพวกอะไรรถนี่เยอะจริงๆนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นล้อรถมอไซค์นะครับพวกเครื่องมือช่างต่างๆนะครับผมถ้าเลยไปทางโน้นก็จะเป็นของกินนะครับนี่เครื่องมือช่างนะครับฝั่งนี้นะไดโว้นะครีมล็อกต่างๆนะครับพวกสว่านกุญแจนะครับฝั่งนู้นก็เป็นของกินนะครับร้านค้าของกินฝั่งนู้นนะครับรองเท้ามือสองฝั่งนู้นเป็นอาหารนะครับอาหารเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องไปถ่ายตลาดบ้างนะครับตรงนู้นนะเสื้อผ้ามือสองก็เยอะอยู่นะครับที่นี่นะผมไม่แน่ใจว่าจะโดนลิขสิทธิ์เพลงหรือเปล่าเนี่ยเดินแล้วปัญหาเยอะเลยนี่ละอีกร้านหนึ่งเนี่ยร้านเอกสวิตชิ่งโมสวัสดีครับมาเจอร้านเก่าอีกแล้วเขาสวิตชิ่งโมจำหน่ายสวิตชิ่งเหรอสวิตร้านเอกสวิตชิ่งโมนะครับทำไมต้องบอกว่าสวิตชิ่งโมก็มันต้องโมแบบให้มันชาร์จแบตได้ครับคือสวิตชิ่งนี่คือสำหรับเอาไปแปลงไฟแปลงไฟครับใช้ชาร์จแบตรถยนต์แล้วก็เปิดเครื่องเสียงรถยนต์ครับมีราคายังไงบ้างครับมีตั้งแต่ราคา 5-600 จนถึง 4-5,000 นะครับมีหลายราคาเลยครับครับผมโอ้มีพัดลมด้วยนะนี่นะครับอันนี้เป็นสวิตชิ่งโมครับโอ้นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับร้านของเขา0895059242นะครับเป็นเบอร์โทรของเขานะครับเป็นสวิตชิ่งโมนะเนี่ยอันนี้เดิมเหรอนั้นเป็นพวกแอมเดิมอ๋อนี่ครับคือมีพัดลมเพิ่มระบายความร้อนให้ด้วยนะครับเนี่ยสวิตชิ่งโมนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับก็สำหรับท่านที่อยากได้สวิตชิ่งนะครับนี่เขาโมมาอย่างดีเลยเนี่ยจะแปลงไฟได้นะครับมีพัดลมระบายความร้อนให้หรือว่าอย่างเดิมๆแบบนี้นะครับนี่เป็นมีอันนี้เป็นสวิตชิ่งโมนะครับสวัสดีครับอย่างดีเลยนะเดี๋ยวแนะนำร้านนี้ด้วยนะครับร้านเอกสวิตชิ่งโมนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้หน่อยเขาจำหน่ายพวกตู้
ลำโพงฝั่งโน้นด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูมีตู้นี้ด้วยนะรับสั่งทำตู้ด้วยนะครับตู้เอาเปิดเพลงโชว์หน่อยสินี่นะครับเบอร์โทรก็ให้ติดต่อตรงนี้เลยนะครับนะสำหรับท่านที่อยากได้สวิตชิ่งโมนะครับตัวนี้ยังไงครับอ๋อไม่ใช่จะชี้ให้ลูกค้าดูครับชี้ให้ลูกค้าดูเหรอนึกว่าจะขายตัวนี้ชี้ให้ลูกค้าดูนึกว่าจะจำหน่ายตัวนี้นะครับก็ติดต่อได้นะครับร้านนี้นะครับนะอีกด้านหน้าอีกร้านหนึ่งอยู่ในตลาดคุณาวันนะครับขอบคุณนะครับเดินต่อไปนะครับร้านเครื่องเสียงก็มีอยู่หลายร้านเหมือนกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกแนวรถยนต์นะนี่อีกร้านหนึ่งเนี่ยร้านนี้สวัสดีครับไปหลายตลาดเลยนะเดินเล่นนะบ้านอ๋อเดินเล่นวันนี้เดินเล่นมาเจอฝนนิดนึงนี่ครับร้านเราจำหน่ายตู้ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวที่กำลังปัดอยู่เนี่ย16,500ครับ16,500 16,500นะครับก็เป็นตู้ลำโพงพร้อมเปิดนะครับพร้อมฟังเลยนะตัวนี้นะดอกลำโพงนะครับเดี๋ยวผมวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับร้านนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็รับชมทาง YouTube ได้นะครับร้านนี้เขาจัดเต็มเรื่องเครื่องเสียงแนวรถยนต์นะครับพวกแอมป์ขยายพวกลำโพงแนวรถยนต์นะครับขอบคุณครับตลาดก็ค่อนข้างหลงเหล่งนิดนึงนะผมว่านะวันนี้ค่อนข้างจะหลงเหล่งสักหน่อยนะครับเดินไม่ค่อยคึกคักเหมือนตลาดสังกะสีนะครับสังกะสีนี่แบบคึกคักมากนะครับตลาดสังกะสีนี่แบบคึกคักกว่านี้เยอะนะครับคนแน่นเลยตลาดคุณาวันก็ตลาดใหญ่นะครับแต่ว่าจะเป็นด้วยว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วคนไม่ค่อยเดินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะแต่ผมก็จะพาเดินให้ทั่วๆแล้วกันนะครับอันนี้เดินย้อนกลับมาข้างหลังนะของก็จะเป็นประมาณพวกโอ้ยส่วนนี้ก็เป็นตลาดเสื้อผ้านะครับตลาดของกินก็จะอยู่มุมนี้นะครับของกินเยอะแต่ผมว่าสำหรับคนที่จะมาถ่ายคลิปน่าจะต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะครับตอนนี้ประมาณ5โมงนะครับคนก็เริ่มเยอะนะเนี่ยครับตลาดคุณาวันนะครับก็ส่วนด้านหน้าเป็นตลาดเสื้อผ้านะครับด้านหลังก็เป็นคลองถมนะครับนะของกินก็อยู่ด้านหน้านะครับของกินก็เยอะนะผมอยากไปถ่ายมากเลยนะแต่ว่าเขาเปิดเพลงแบบผ้ามือสองนะครับด้านหน้าเนี่ยฝั่งนี้เลยนะครับ